นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศที่เกิดเพลิงไหม้บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าได้สั่งการให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ทันทีจากนั้นก็กล่าวอะไรไม่ได้อีกเลยพร้อมกับร้องไห้ก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นายกจะให้สัมภาษณ์ได้นั่งทำใจอยู่ในห้องพักประมาณ10นาทีก่อนที่จะเดินออกมารวมถึงเมื่อทีมงานจะนำภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้ให้ดูนายกรัฐมนตรีก็ยกมือห้ามว่าขอไม่ดูค่ะขอโทษนะครับขอโทษครับขอบคุณครับล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์ค่ะ